เอารถทีมงานมาลองเปลี่ยนยางจากเกาหลีชุดนี้บอกเลยนุ่มเยี่ยมพรีเมียมแต่ราคาดีกว่าที่คิดยางรถยนต์ถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับเพราะมันเป็นเพียงส่วนเดียวนะที่ติดถนนนะครับผมการมียางติดรถที่ดีเนี่ยทำให้เราเนี่ยขับขี่ได้มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับพอดีเลยวันนี้รถตากล้องของเรานะไม่ได้เปลี่ยนยางมาหลายปีนะครับมีคนอยากให้เราเนี่ยเอายางชุดหนึ่งมารีวิวนะครับซึ่งยางชุดนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มเยือกระดับพรีเมียมจากประเทศเกาหลีใต้นะครับเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยด้านความพึงพอใจ12ปีซ้อนในบ้านเขานะครับผมใครเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นคุ้นหูคุ้นตากันดีนะเพราะเขาอยู่บนแขนเสื้อครับนักฟุตบอลสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้มานานกว่า8ปีนั่นก็คือยางยี่ห้อ Nexen นะครับซึ่งนอกเหนือจากความนุ่มเยียบแล้วเนี่ยเขายังมีความทนทานอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานและก็ราคาเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเหมาะสมกับเศรษฐกิจยุคปัจจุบันด้วยส่วนเปลี่ยนจริงแล้วจะเป็นยังไงไปลองกันครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักยางรถยนต์ Nexen คิดว่าเป็นยี่ห้อใหม่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้ว Nexen เนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์เจ้าแรกของเกาหลีใต้ wow. เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปี1942บริษัทเขาเปิดมานานกว่า80ปีแล้วนะครับ Nexen มีศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนาที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับรางวัลมากมายทั้งรางวัลจากการดีไซน์ออกแบบยางต้นแบบหรือยางแห่งอนาคตโรงงาน Nexen ใช้หุ่นยนต์ที่ทันสมัยที่สุดในการผลิตตั้งแต่ปีค.ศ. 2000จากนั้นมาได้ผลิตยางมากกว่า500ล้านเส้นและไม่เคยเกิดการรีคอลไม่เคยมีปัญหาเรื่องของคุณภาพการผลิตทำให้เป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ที่ยังไม่เคยถูกเรียกยางคืนและยังได้รับเลือกให้เป็นยางติดรถยนต์แบรนด์ระดับพรีเมียมอย่างโปเช่ถึง3รุ่นด้วยกันทั้ง Panamera, Macan และ Cayenne รวมไปถึงแบรนด์ชั้นนำอื่นๆทั่วโลกอีกมากมายเช่น BMW, Mercedes-Benz และ Volkswagenปัจจุบัน Nexen ถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ยางรถยนต์ระดับโลกมีโรงงานผลิตทั้งในเอเชียและยุโรปมีจำหน่ายในกว่า150ประเทศรวมถึงในไทยเองสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและความไว้วางใจของคนทั่วโลกที่มีต่อยางรถยนต์ Nexen ก่อนอื่นเลยเราเอารถ Toyota Corolla Altis S-Sport ของทีมงานคันนี้มาเปลี่ยนยางที่ร้านตัวแทนจำหน่ายแถวเอกชัยยางทั้ง4เส้นจะเป็นยาง Nexen รุ่น Enfora SU4 ขนาด 215/45/17 ตรงรุ่นกับยางเดิมเป๊ะแกมยางเตี้ยนนิดๆดูหล่อๆลงตัวเข้ากับรถลายดอกยางมีร่องระบายน้ำที่กว้างถึง4ร่องช่วยระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโครงสร้างหน้ายางส่วนกลางแบบล็อกที่แข็งแรงเพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวทางตรงส่วนร่องดอกยางออกแบบพิเศษเพื่อช่วยกันขับขี่บนพื้นถนนเปียกและโครงสร้างหลายยางที่กว้างขึ้นช่วยให้บังคับควบคุมทิศทางได้ดีขึ้นโดยรวมแล้วลายดอกยางดูสวยงามมีความสปอร์ตหน่อยๆส่วนที่แกมยางมีการเล่นลวดลายเล็กน้อยพร้อมชื่อรุ่น Enfora SU4ตามสเปคแล้วอย่างไซส์นี้จะมีค่าเทรดแวร์ที่320เน้นไปที่ความนุ่มนวลดัชนีการรับน้ำหนัก91รองรับน้ำหนักได้สูงสุด615กิโลกรัมต่อเส้นสปีดเรตติ้ง W รองรับความเร็วสูงสุดได้ถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดเด่นจะอยู่ที่การยึดเกาะถนนทั้งพื้นเปียกและพื้นแห้งการบังคับควบคุมตัวรถรวมไปถึงความเงียบของเสียงยางและความนุ่มนวลในการขับขี่ที่รวมครบเอาไว้ในยางเส้นเดียวกันรุ่นนี้ทำออกมาตอบโจทย์ทั้งกลุ่มรถพรีเมียมรถเล็กซิตี้คาร์ขับขี่ในเมืองหรือรถเก๋งขนาดกลางได้ยินว่าราคาดีจริงๆนะสาธุหลวงพ่อทวดก่อนนะฮะรถคันนี้ไม่ใช่รถผมนะฮะเป็นรถทีมงานน้องตากล้องข้างหลังนี่แหละนะฮะเอารถเขาอะมาลองเปลี่ยนยางดูนะยางเก่าของเขาเนี่ยใช้มา2ปีแล้วนะครับผมวิ่งมาเนี่ยหลายหมื่นโลแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะครับเปลี่ยนยางใหม่สักชุดนึงน่ะอยากได้ยางดีๆนะต้องบอกว่าก่อนหน้าเปลี่ยนยางเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับก็ใช้ได้ปกติไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาเสียงดังนะแบบไม่เกาะถนนแบบแข็งหรืออะไรอย่างงี้จนกระทั่งได้เปลี่ยนยางชุดนี้ไปนะครับ Nexen Enfora SU4 นะตัวนี้นะครับผมเขาเน้นเรื่องความนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยนะความทนทานในการใช้งานนะครับผมเปลี่ยนปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะเจ้าของรถข้างหลังอ่ะนะบอกว่าไงนะมันนุ่มมันนุ่มนะมันนุ่มนวลขึ้นนะครับผมกว่ายางเดิมแล้วเสียงเนี่ยก็จะเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะตอนนี้ดูสิครับเราอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับบนถนนซีเมนต์อย่างเงี้ยเฮ้ยแต่การเก็บแบบรอยต่อนะเห็นไหมดูดิความสมูทมันความนุ่มนวลนะครับนี่ขับอยู่80นะไม่ได้ขับช้าเนี่ยนะแต่เห็นไหมว่าการขับขี่เอ้ยสมูทดีขึ้นแม้ว่ายางซีรีส์ตัวนี้จะเป็นแก้มเตี้ยนะครับ Altis 1.8 S-Sport นะโฉมเก่าตัวนี้นะครับผม215 45เนี้ยขอบเลยนะขอบ17เนาะ
นะครับมันก็ยังให้ความนุ่มนวลได้อยู่นี่ดูดิโอ้ขึ้นลอยต่อสะพานนิ่มขึ้นจริงๆนะเจ้าของรถเขาคอนเฟิร์มผมมาขับก็นิ่มจริงคือถ้าเทียบกับออร่ากู๊ดแคทของผมเองนะฮะที่หลายคนรู้ว่าผมแอบซื้อมาใช้เองอันนั้นเนี่ยยางขอบ18แก้มหนากว่าแต่ยังแข็งกว่าคันนี้นิดนึงด้วยซ้ำไปเอากับเขาสิและการขับนะเสียงแบบโอเคใช้ได้เลยนะกับยางตัวนี้นะเห็นคอสะพานข้างหน้าไหมลองจำดูนะเป็นยังไงเฮ้ยโอ้โห80เลยเนี่ยไหวไหมเนี่ยแต่กล้องจะลอยไหมนะฮะเฮ้ยโอ้เฮ้ยใช้ได้ว่ะโอ้เปลี่ยนยางรู้เรื่องด้วยนะและราคาดีด้วยนะครับเซตนี้ต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยจากสาย3เราลองเลี้ยวเข้ามาที่ถนนอักษานะครับหลายคนเคยขับเส้นนี้จะรู้ว่ามันเป็นถนนซีเมนต์รอยต่อเยอะนะฮะถนนแบบเรียบๆนะฮะเฮ้ยแต่การขับเนี่ยดูดิเฮ้ยเรียบจริงนี่ไม่ได้พูดเล่นนะน่าสนใจเนาะอย่างชุดนี้เนี่ยและอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ไม่น่าเชื่อว่าเปลี่ยนยางแล้วมันจะดีขึ้นนะนั่นก็คือคุณสมบัติในการเข้าโค้งนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวยาง Nexen Ferra SU4 ตัวนี้เข้าโค้งจะเป็นยังไงนะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าโค้งสาย2นะครับตรงนี้เป็นรูปตัว Sไม่ใช่เอลนะฮะแต่เป็นโค้งนะครับสะพานเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันนะถึงช่วงซะหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยใครขับแล้วรู้ดีว่าเอ้ยเราทำความเร็วเยอะไม่ได้นะเพราะว่าแบบว่าโค้งมันแคบนะครับผมไปเลยโอ้60นะ60ตากล้องเกาะดีๆนะฮะโอ้เบรกนะเฮ้ยเฮ้ยเนียนจริงไม่น่าเชื่อนะฮะโค้งเมื่อกี้เข้าความเร็ว60ได้สบายสบายนะคือคันนี้จริงๆแล้วเรานั่งหลายครั้งนะให้เขาขับพาไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยรู้สึกได้เลยว่ายางเดิมเนี่ยมันค่อนข้างแข็งกระด้างแล้วก็เสียงดังนิดนึงนะแต่พอเปลี่ยนไปยางชุดนี้เอ้ยความเงียบความนุ่มพิเศษของเขานะครับผมทำได้ดีรวมถึงการเก็บรอยต่อเนี่ยฟีลลิ่งเนี้ยดีขึ้นทั้งตอนที่เป็นคนนั่งนะและตอนนี้มาลองขับเองจริงๆด้วยและที่สำคัญการเข้าโค้งทุกอย่างเนี่ยโอเคเลยนะกับยางชุดนี้นะครับและนอกจากยางซีรีส์ครับ Enfera SU4 ที่เราใส่ใน Altis ไปลองขับรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะครับต้องบอกว่า Nexen เนี่ยเขามียางที่ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกการใช้งานนะตั้งแต่เก๋งเล็กครับ City Car นะเก๋งกลางคันนี้นะครับเก๋งใหญ่นะรถ Premium Class นะครับระดับ Super Car ก็มีเหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นรถ SUV นะรถ Pickup กระบะ 4x4 รถ PPV ครบให้เลือกทุกการใช้งานจริงๆนะครับผมและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะเพียงซื้อยาง4เส้นครับลงทะเบียนรับฟรีไปเลยรับประกันบาทบวมแตกครับเป็นระยะเวลา1ปีหรือ 25,000 กม.เอาไปใช้เนี่ยไม่ต้องกังวลกันเลยอีกทั้งยังมีผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนครับกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการโอ้ใช้ได้เลยนะเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมใครสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลหรือค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะครับทักเข้าไปเลยที่ Facebook Fanpage ครับ Nexen Tire Thailand นะครับผมหรือไปที่ BeQuick MMS ก็ได้เหมือนกันหรืออยู่บ้านครับกดจากมือถือ Shopee Lazada นะครับเสิร์ชค้นหาไปเลยครับ Nexen Official Store ได้ทุกช่องทางและทั้งหมดนี้คือที่สุดครับพาทุกคนมารีวิวยาง Nexen นะครับใช้จริงให้เห็นเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าไปขับเที่ยวที่ไหนดีแล้วนี่